จริญพรนิยมนะได้ซีดีกันหรือยังได้แล้วก็ไปฟังก่อนนะหลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกทีแหละนะฟังบ่อยๆก็แล้วกันถ้าฟังไปถึงจุดหนึ่งนะสติจะเกิดซีดีหลวงพ่อไม่ใช่สำนวนแบบเทศนาวูหารแบบอบรมสั่งสอนให้ทำทานถือศีลอะไรอย่างนั้นนะซีดีหลวงพ่อเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเนี่ยเป็นเรื่องของการหัดดูสภาวะธรรมล้วนๆเลยการหัดดูสภาวะธรรมนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เราไปเจริญวิปัสสนาได้เพราะการเจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยคือการที่เรามีสติขึ้นมารู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราสามารถรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงปัญญาเป็นความเข้าใจจิตใจมันจะเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายนะทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้จิตใจจะมีแต่ความสุขถาวรนะคราวนี้ในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยกรอบของมันมีเท่านี้เองพูดให้ย่อกว่านี้ก็ได้นะหลวงพ่อเคยศึกษากับท่านอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติเนี่ยนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันประโยคสั้นนิดเดียวนะมาองค์สั้นกว่านี้อีกนะมีหลวงปู่ทาตอนนี้ยังอยู่ทำสับมือนมีสติรักษาจิตสั้นนิดเดียวหลวงปู่ดูลย์สั้นนะดูจิตสั้นนิดเดียวจริงๆธรรมะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าหลักของการปฏิบัติเนี่ยสั้นนิดเดียวถ้ายังดูจิตไม่ได้ก็ดูกายอย่าให้เกินกายออกไปเพราะฉะนั้นอาจารย์มหาบัวท่านสอนท่านตีกรอบเลยอย่าให้เกินกายออกไปรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันลงเป็นปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายแต่ใจเมื่ออดีตเมื่ออนาคตนะรู้ลงปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นของจริงอดีตอนาคตมันไม่ใช่ของจริงแล้วนะถ้ารู้ลงกายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันอย่าให้เกินนี้ออกไปถ้าเกินนี้ออกไปก็ไม่ใช่วิปัสสนาละอย่างจะไปรู้ความว่างไปรู้สุญญตารู้อะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือเรื่องของกายกับใจล้วนๆนั่นเองนี่ส่วนมากเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เป็นเรื่องตลาดนะเราอยู่กับกายกับใจตัวเองมาตั้งแต่เกิดเลยแต่เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมานะร้องอูแวะอูแวะอาจจะลืมตาหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ทราบนะอย่างลูกหมาลูกแมวมันยังไม่ลืมตาแต่ยังคนเราพอลืมตาขึ้นมามันก็ดูคนอื่นนะฟังก็ฟังสิ่งอื่นไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองการศึกษาธรรมะนี่คือการเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองนี่เองนะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้ลงมาอย่างถ่องแท้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าความทุกข์ทางกายนี่ห้ามไม่ได้เป็นผลปล่อยได้จากการมีร่างกายแต่ความทุกข์ทางจิตใจนี่เป็นเรื่องที่หามาเองเป็นหาเอาใหม่ในปัจจุบันนี่เองในความทุกข์ทางกายนี่เป็นผลของกรรมเก่านะผลของกรรมเก่าได้ร่างกายมาแล้วแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างแล้วแต่กรรมหล่อเลี้ยงไว้ความทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆถ้าหากเราภาวนาเป็นเนี่ยเราจะขจัดต้นเหตุของความทุกข์ทางใจออกไปได้ให้เราคอยสังเกตลงที่จิตที่ใจการปฏิบัติถ้าอยากเอาสั้นๆแบบโตแล้วเรียนรัดนะเอาแบบสั้นๆเลยให้คอยสังเกตที่ใจของเราไว้ดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงสังเกตเข้าไปความทุกข์มันมาได้ยังไงเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆนะใจเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆหน้าคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บนึกได้นางคนนี้โกงแชร์เราเมื่อ10ปีก่อนสมมติพอนึกได้เห็นไหมไม่ได้เจตนาจะนึกนะมันนึกขึ้นได้เองนะทีแรกหน้าอย่างคนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะนึกถึงอยู่ๆก็โผล่แล้วก็จำเรื่องราวขึ้นมาได้ไม่ได้เจตนาจะจำมันจำได้ขึ้นมา
พอจำได้ปั๊บมันโมโหขึ้นมาอีกแล้วความโกรธเกิดขึ้นมันก็โกรธของมันเองนะจิตมันโกรธของมันเองตรงนี้ไม่เป็นไรนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ใจมันนึกขึ้นมาใจมันคิดขึ้นมานะจนกระทั่งกิเลสเกิดขึ้นมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการทำงานปกติของจิตใจนั่นเองจิตใจนั้นมันคุ้นเคยที่จะปรุงกิเลสมันก็ปรุงกิเลสมันคุ้นเคยจะปรุงกุศลมันก็ปรุงกุศลมันปรุงของมันเองตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญหาของนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้คอยดูต่อไปพอจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นปัญหาคือเราจะเริ่มเกิดความยินดียินร้ายนะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเช่นรู้สึกเกลียดนางคนนี้มากเลยเกลียดมากกว่าเก่าอีกนะยิ่งคิดยิ่งแค้นนะแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าทำยังไงจะไปแก้แค้นมันได้ในตัวนี้ตัวเริ่มปัญหาละจิตใจจะเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะจะเป็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะสภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาอย่างเช่นเราเดินช้อปปิ้งไปนะไปเห็นของสวยๆอยากได้ขึ้นมาใจมันมีโลภะขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ใช่ปัญหาแต่พอเกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยใจมันจะดิ้นตรงที่ใจมันเริ่มดิ้นเนี่ยแหละตัวปัญหามีกิเลสขึ้นมาแล้วเกิดการกระทํากรรมเกิดการกระทํากรรมคือเกิดการดิ้นรนทางใจใจมันจะดิ้นตรงที่ใจมันดิ้นรนนี่แหละเป็นตัวปัญหาในปัจจุบันนะทันทีที่จิตใจมันเริ่มดิ้นนะจิตใจมันจะมีความทุกข์จิตใจที่ดิ้นนี่เรียกว่าภพนะภาษาบาลีเรียกว่าภพพอสำเภาพอผ่านชื่อเต็มๆว่ากรรมภพคือการทำงานของจิตเมื่อไรที่จิตทำงานเนี่ยจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นโดยอัตโนมัตินักปฏิบัติเนี่ยมีหน้าที่คอยมีสติไว้พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พอกระทบปั๊บมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอมีความยินดีมีความยินร้ายขึ้นมาแล้วจิตจะเกิดการทำงานคราวนี้ทำงานในปัจจุบันหรือสร้างภพใหม่ในปัจจุบันการที่รูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนี้มากระทบผลสะพ้ามากระทบนะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ดีก็สิ่งที่มากระทบไม่ดีกรรมใหม่กรรมเก่าดีนะสิ่งที่มากระทบก็ดีแต่พอกระทบแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอจิตเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยจิตจะทำกรรมใหม่เนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะต้องคอยรู้ทันอย่างพอมันนึกถึงคนนี้มันเกลียดน้ำอยากฆ่าเขาวางแผนฆ่าเขาเนี่ยใจปรุงแต่งแล้วใจปรุงแต่งหรือว่าโทสะเกิดขึ้นมาพอสติไปเห็นโทสะเสร็จแล้วไม่ชอบโทสะอยากให้โทสะหายนะรีบพิจารณาอะไรต่ออะไรใหญ่นะรีบเจริญเมตตาอะไรนี่คือความปรุงแต่งใหม่นะคือกรรมใหม่นะหรือว่านะราคะเกิดจิตใจก็ทำงานปรุงแต่งอะไรๆเกิดขึ้นในใจมันจะคอยปรุงแต่งต่อเมื่อนั้นถ้าตัวสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ตัวปัญหาห้ามมันไม่ได้สภาวะธรรมจะเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ถ้าสภาวะธรรมเกิดพอจิตไปรู้เข้าแล้วนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พอจิตไปรู้เข้าแล้วจิตจะเกิดความยินดียินร้ายแล้วจิตทำงานทันทีที่จิตทำงานจิตจะมีความทุกข์ให้เรามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายพอตามองเห็นเกิดความยินดียินร้ายมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะเช่นเขาชมเราเนี่ยเรายินดีให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเราจะปรุงแต่งทางใจของเราเองปรุงใหม่ถ้าได้ยินคำด่าเราก็เกิดโมโหขึ้นมามันก็ปรุงแต่งอีกให้รู้ทันที่ความปรุงแต่งอันใหม่นะความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดความปรุงแต่งให้คอยรู้ไปอย่างนี้ด้วยมีสติรู้ไปด้วยจิตใจมันจะไม่ดิ้นรนจิตใจมันจะไม่ทำงานจิตใจมันจะมีความสงบสุขอยู่ในปัจจุบันอันนี้เราสงบสุขด้วยการมีสตินะนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนี่พอสภาวะธรรมเกิดแล้วจิตยินดียินร้ายเรารู้ทันจิตมันจะเป็นกลางพอจิตมันเป็นกลางเนี่ยมันจะสามารถรู้สภาวะธรรมนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันจะรู้ได้อย่างเป็นกลางจริงๆมันจะเห็นความจริงของสภาวะธรรมเลยสุขก็เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นมาก็หลงยินดีนะเกิดการทำงานอยากรักษาเอาไว้เนี่ยหรือดิ้นรนค้นคว้าอยากให้ได้ความสุขมาอีกนะแต่เดิมความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายหาทางขจัดหาทางทำลายมันนะหรือหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกมันจะเกิดการทำงานอย่างเงี้ยนะเพราะว่ายินดียินร้าย
แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะจิตกระทบนะไปรู้ว่าความสุขเกิดขึ้นความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมันความยินดีจะดับไปจิตจะเป็นกลางต่อความสุขนะมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตยินร้ายไม่ชอบมันมีสติรู้ทันจิตใจที่ไม่ชอบความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์เนี่ยความไม่ชอบนี่มันจะดับไปเราก็จะรู้ความทุกข์ตามที่มันเป็นสักพักหนึ่งก็จะเห็นเลยความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ดับได้กุศลอกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นมาได้ก็ดับได้นักปฏิบัติเนี่ยรักกุศลพอสติระลึกได้ว่ากุศลเกิดขึ้นมาก็ยินดีอยากให้เกิดบ่อยๆอยากให้เกิดนานๆนะหาทางรักษาไว้เกิดการทำงานทางใจจะรักษาความดีก็ทุกข์นะทุกข์แบบคนดีหรืออกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบเนี่ยนักปฏิบัติไม่ชอบก็หาทางขจัดมันจิตใจเราก็ต้องทำงานมากขึ้นกว่าเก่าอีกแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ทำงานนะกลายเป็นว่าเราทำงานมากกว่าเก่าความทุกข์ก็มากกว่าเก่าคนชั่วก็ทุกอย่างคนชั่วคนดีก็ทุกอย่างคนดีเพราะว่ายึดถือในสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นแต่ถ้าเรามีสติความเป็นกลางเกิดขึ้นกับใจเราจิตใจเป็นกลางเห็นความสุขก็เป็นกลางความทุกข์ก็เป็นกลางกุศลอกุศลก็เป็นกลางในที่สุดมันจะมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวเนี่ยพอมีปัญญาเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเราล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดนะต่อไปจิตมันจะไม่มีความยินดียินร้ายพอสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตไม่ยินดียินร้ายละแต่เดิมเนี่ยจิตไม่มีปัญญาพอเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตจะเกิดความยินดียินร้ายเราต้องมีสติไว้สู้นะมีสติไว้รู้ทันจิตจะเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวะธรรมต่อไปจนเกิดปัญญาเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นของชั่วคราวจะไปพอสภาวะธรรมมาเกิดขึ้นมานะจิตเป็นกลางเองเลยไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมแจ่มแจ้งนะจิตจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงเพราะงั้นการที่เรามีปัญญานะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาถาวรปัญญาสูงสุดเลยคือการเกิดอริยมรรคจะไม่มีกิเลสขึ้นมาอีกไม่มีความปรุงแต่งขึ้นมาอีกอันนี้หมายถึงถ้าปฏิบัติสุดขีดแล้วนะเดินถึงอรหัตตมรรคผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกแล้วจิตเขาปรุงของเขาได้แต่เราจะไม่ปรุงอีกแล้วจะไม่มีความปรุงแต่งตามหลังการรู้อารมณ์มันจะรู้อย่างสักว่ารู้แล้วรู้แล้วจบลงแค่รู้เลยงั้นถ้าเราภาวนามานะเบื้องต้นก็คอยดูไปตามลำดับหัดรู้ก่อนว่ามีสภาวะอะไรกำลังปรากฏในใจเราเช่นใจเรากำลังโลภก็รู้ทันว่าโลภใจเราโกรธก็รู้ว่าโกรธนะพอมันโลภแล้วใจเราอยากได้ดิ้นรนค้นคว้าอยากได้อันโน้นอันนี้ให้รู้ทันเข้าไปนะหรือมันโกรธแล้วอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธถ้ารู้ไม่ทันใจจะดิ้นใจจะดิ้นแล้วใจจะทุกข์เรื่องต้นนี้ก็ทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วมีสติรักษาใจไว้เป็นขณะไปนะจนใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางในที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวต่อไปพอสภาวะปรากฏขึ้นมาสติระลึกรู้เนี่ยจิตจะเป็นกลางอัตโนมัติเลยไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นใจไม่ทำงานนะไม่ทำงานการรู้สภาวะเนี่ยถ้ารู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นเองเรียกว่ารู้ทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะว่าสภาวะก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่เองถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเนี่ยรู้เลยทั้งรูปทั้งนามนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วมันจะไม่ดิ้นอีกต่อไปละเพราะฉะนั้นการที่เรารู้กายรู้ใจเนี่ยสำคัญมากนะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจากปุถุชนจะขึ้นพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายและใจนี้ด้วยตัวเราไม่มีในที่ใดๆมีแต่กายกับใจทำงานของเขาอย่างอิสระแต่ละตัวเขาทำงานของเขาไปพระโสดาบันก็เห็นเรื่องกายเรื่องใจพระสกิทาคาก็เห็นอย่างเดียวกันนี้แหละแต่สติมันไวสติมันไวอกุศลหยาบๆเกิดไม่ได้แล้วแล้วพอกิเลสไหวตัววับสติเห็นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะพระสกิทาคาเลยกิเลสเบาบางนะ
เสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งอันเดียวให้เรือบินมันไปก่อนพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงของกายแจ่มแจ้งจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุพอเห็นอย่างนี้หมดความยึดถือในกายทันทีที่หมดความยึดถือในกายนั่นก็คือการหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะตาก็คือกายหูก็คือกายจมูกลิ้นก็คือกายนะกายก็คือกายเมื่อเราไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบทางกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้นี่สิ่งเหล่านี้มากระทบมันจะไม่ยึดไปด้วยพอสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆเกิดขึ้นใจมันจะเป็นกลางอัตโนมัตินะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกต่อไปเพราะไม่ยึดกายผู้ที่หมดความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือพระอนาคามีจะละกามและปฏิฆาได้โดยอัตโนมัตินะเพราะว่ากามมันก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปฏิฆาก็คือความไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองงั้นภาวนาไปเนี่ยมันจะละความยึดถือกายได้ก่อนต่อไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยมันจะยึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวนะก็ต้องดูต่อไปอีกจนกระทั่งหมดความยึดถือจิตเพราะว่าเห็นว่าจิตไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วก็วางลงไปพอวางความยึดถือกายยึดถือใจได้สำเร็จเด็ดขาดก็คือพ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะกายกับใจนี้คือตัวทุกข์นะกายกับใจคือตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นตัวนี้ถ้าเราเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์เมื่อไหร่เราก็จะต้องเป็นพระอริยะอย่างน้อยก็พระอนาคาขึ้นไปละเราจะเห็นได้แค่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อไรเรามีปัญญาแทงทะลุลงไปในกายนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆแล้วมันจะสลัดความยึดถือกายออกไปแทงทะลุลงถึงจิตถึงใจจริงๆแล้วเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนจิตให้ธรรมชาติไปไม่ยึดกายไม่ยึดจิตก็คือคืนตัวทุกข์ให้กับโลกเข้าไปนั่นเองเพราะงั้นเวลาเราภาวนาไปมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งเราสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกเข้าไปจิตใจเราก็จะถึงปัสสันติสุขที่แท้จริงมันจะหมดความดิ้นรนหมดความทยานอยากใดๆทั้งสิ้นการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยทำให้หมดรักหมดยึดพอหมดยึดเนี่ยมันก็หมดอยากหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากนะที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่สนใจมันแล้วเพราะว่าคืนมันไปแล้วมันหมดความอยากดังนั้นการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็นอันละสมุทัยละตัณหาได้เด็ดขาดนะนี่พวกเรายังทำไม่ได้พวกเราแค่มีสติแล้วก็สู้กับตัณหาได้เป็นคราวๆนะความอยากความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันก็พ้นเอาตัวรอดได้เป็นคราวๆนะจนกระทั่งใจเป็นกลางแล้วก็มารู้กายรู้ใจจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเขาเป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะวางคราวนี้ถึงขั้นปล่อยวางนะวางแล้วพ้นทุกข์นะอย่างทุกวันนี้จิตใจของเราต้องดิ้นรนมากมายเนี่ยเพราะเรายึดถือว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราถ้าเมื่อไรเราไม่ยึดถือว่ากายกับใจเป็นเราเนี่ยมันจะไม่มีความดิ้นรนทางใจอีกแล้วความดิ้นรนทางใจคือตัณหานั่นเองตัวสมุทัยที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนั้นมันจะไม่มีทุกข์เพราะตัณหามันจะมีแต่ทุกข์ของกายของใจแต่จิตใจเราก็ไม่ได้ยึดถือกายยึดถือใจเราก็ไม่ได้ยึดถือตัวทุกข์ไว้ด้วยนั่นเองนั่นเราก็จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะใช้คำว่าพ้นทุกข์นะไม่ใช่ใช้คำว่าดับทุกข์นะดับทุกข์มันจะไปดับตอนดับขันธ์นั่นแต่ตอนนี้มันแค่พ้นทุกข์พ้นทุกข์คือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี่อันหนึ่งแล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้ตัณหาปรุงแต่งทำงานทางใจแล้วเกิดทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนี่การปฏิบัติทั้งหมดนะในกรอบกว้างๆจะมีอยู่แค่นี้ต่อไปก็เป็นวิธีการที่ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยยอมรู้ตัวเองถ้ารู้ก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องยากอย่างหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆอ่ะ
รธเป็นไหมเด็กก็โกรธเป็นเด็กรู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงเด็กรู้จักว่าความโลภเป็นยังไงรู้ว่าอิจฉาเป็นยังไงนะรู้ว่ากลัวเป็นยังไงรู้ว่ากังวลเป็นไงเด็กมันก็รู้จักนะพวกเราก็รู้จักทุกคนแหละสภาวะธรรมในจิตในใจนี่ดูง่ายหลายคนบอกว่าดูจิตยากนะลองถามดูสิว่ารู้จักสภาวะทางจิตใจแต่ละอย่างไหมก็รู้ทั้งนั้นอิจฉาก็เป็นนะใครไม่เคยอิจฉาไหมมีไหมในห้องนี้ถ้ามีก็ประหลาดแล้วนะใครไม่เคยกลัวมีไหมไม่มีก็ประหลาดอีกทุกคนรู้จักว่าสภาวะธรรมจริงๆทางจิตทางใจเราเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงวิธีปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยคอยรู้สึกไปในขณะปัจจุบันเนี่ยจิตใจของเรารู้สึกยังไงมีสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานะเช่นฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วงงเนี่ยความงงก็คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองให้เรามีสติรู้ว่ากำลังงงอยู่ดูลงไปซิพอมีความงงมันจะเกิดความยินดียินร้ายใช่ไหมมันจะอยากรู้เรื่องเนี่ยให้รู้ทันความอยากนี้ลงไปนะพอความอยากดับจิตเป็นกลางรู้ความงงด้วยความเป็นกลางความงงก็จะแสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดูนี่นะหรือฟังหลวงพ่อพูดแล้วแม้มันมีความสุขจิตใจมันสงบเนี่ยนะรู้ลงไปจิตใจมันสงบพอจิตใจมันสงบแล้วมันยินดีเนี่ยชอบใจในความสงบนะให้รู้ทันความชอบใจความยินดีนี้นะถ้ารู้ไม่ทันจิตใจเราจะเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในความสุขในความสงบอีกนะง่ายๆอย่างนี้เองนะสภาวะทางจิตใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเป็นเรื่องที่ดูได้ง่ายๆนะลูกเล็กเด็กแดงมันก็ดูเป็นนะส่วนสภาวะทางรูปนี่ดูยากนิดนึงคนจะดูกายได้ดีต้องทำสมาธิในกายานุปัสสนาหรือรู้เวทนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเหมาะกับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ทำฌานหลายคนเข้าใจว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตเมื่อสักเดือนก่อนนะมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งเข้าไปที่วัดหลวงพ่อก็บอกว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตนะครับบอกใครสอนน่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนอ่ะไม่มีนะพูดเอาเองคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายง่ายดูจิตยากนะฮะคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตง่ายดูกายลำบากมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตท่านเทียบกายกับเวทนาแล้วก็จิตจะเทียบกับธรรมท่านบอกว่ากายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกายและเวทนานะเหมาะกับพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่กายเนี่ยเหมาะกับพวกอินทรีย์อ่อนดูง่ายพวกเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกอินทรีย์กล้าดูยากเพราะฉะนั้นกายเนี่ยง่ายกว่าเวทนาไม่ใช่กายง่ายกว่าจิตนะส่วนจิตเนี่ยจิตและธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากจิตดูง่ายธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกมีอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะมีปัญญาแก่กล้าถ้าปัญญายังไม่กล้านะก็ดูจิตไปท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตงั้นใครถนัดรู้กายก็รู้กายนะแต่อยากรู้กายอย่าลืมทำสมาธิบ้างให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะทำสมาธิก่อนที่จะมาดูกายท่านทำพุทโธหรือลมหายใจนะทำไปเรื่อยๆจนใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาดูกายจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะแล้วก็เห็นด้วยเวทนาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตมันจะกระจายขันออกไปจิตอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากนี่ถ้าเดินแนวกายแนวเวทนาต้องเดินอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเพ่งกายนะดูลมหายใจก็ใจไหลไปอยู่กับลมนิ่งๆซึมๆทื่อๆดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องลูกเดียวเดินจงกรมก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าลูกเดียวคนไหนทำอิริยาบถ4เพ่งตัวทั้งตัวเลยนะนั่งอยู่ก็เพ่งมันทั้งตัวเลยนะเพ่งยืนก็เพ่งมันทั้งตัวอย่างนั้นใช้ไม่ได้มันต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกมาอยู่ต่างหากแยกรูปแยกนามให้ได้แยกกายแยกใจออกจากกันให้ได้ก่อนนี่ถ้าดูกายนะแต่ถ้าคนดูจิตใจเนี่ยให้รู้ความรู้สึกของปัจจุบันนี้เข้าไปเลยเราจะดูจิตใจเนี่ยเราดู2อย่างอันแรกเราดูความรู้สึกอันที่2เราดูกิริยาอาการของจิตใจ
ความรู้สึกเช่นความโลภความโกรธความหลงความหดหู่ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความกลัวความกังวลความอิจฉาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแต่ต้องดัดแปลงแก้ไขนะรู้ลูกเดียวเลยรู้ตามธรรมดาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งในการดูจิตเนี่ยดูอาการของจิตเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปเกาะอารมณ์หรือก้อนอะไรกลมๆที่อยู่กลางอกนะไอ้ก้อนนี้หนักบ้างเบาบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะใครเคยเห็นบ้างไหมเห็นไหมในคนในห้องนี้เห็นอยู่หลายสิบคนแล้วนะก้อนเนี้ยให้ดูอาการของจิตใจนะจิตใจวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูก็รู้วิ่งไปทางใจก็รู้เนี่ยดูจิตดูจิตก็ดูความรู้สึกอันหนึ่งดูกิริยาอาการของจิตใจอีกอย่างหนึ่งถ้าดูความรู้สึกก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายไหลมาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นว่าจิตนี้เกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดทางใจนะจิตหนีไปคิดคิดคิดแล้วเดี๋ยวเดียวก็ดับอีกอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปสังเกตจากของจริงๆนะฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปคนทั่วๆไปก็ฟังไปคิดไปแต่ไม่เคยเห็นนี่พวกเรามาหัดภาวนาเราหัดสังเกตนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมฟังหน่อยๆแล้วก็ไปคิดฟังหน่อยๆแล้วก็ไปคิดสลับไปเรื่อยๆเนี่ยให้หัดรู้ของเราไปไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะคนในโลกนี้มันมีความทุกข์ขึ้นมาทางใจเพราะอะไรเพราะว่ามันแอบไปคิดแล้วไม่เคยรู้ว่าแอบไปคิดความทุกข์นะเกิดตอนหลงไปคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ทางใจอ่ะนะคิดไปก็กลุ้มใจคิดไปก็ดีใจนั้นถ้าดีใจแล้วก็ชอบแล้วก็อยากได้ก็ทุกข์อีกแล้วนะเวียนไปเวียนมากลับมาหาความทุกข์กันได้นะความทุกข์ทางใจมันเกิดทีเผลอถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดปั๊บรู้สึกขึ้นมานะใจตื่นขึ้นมาใจไม่ทุกข์ละให้สังเกตนะนั่งฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะถ้าใครเห็นตรงนี้แล้วการปฏิบัติจะง่ายไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งแค่รู้ทันใจของเราใจเราไปฟังก็รู้ใจเราไปดูก็รู้ใจเราไปคิดก็รู้นะคนส่วนใหญ่มันก็ดูมันก็ฟังก็คิดทั้งวันนั่นแหละแต่ไม่เคยรู้ความต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติก็มีนิดเดียวตรงที่ผู้ปฏิบัตินะรู้ทันนะผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เลยยกตัวอย่างนะเราเห็นใครเขาเดินมานะเขาคุยกันซุบซิบนี่มันอยากรู้อยากฟังอยากได้ยินว่าเขาพูดอะไรนะตั้งอกตั้งใจฟังเขาหรือแอบดูเห็นแฟนเขาจู๋จี๋กันนะแอบดูขณะที่ไปแอบดูเขาไปแอบฟังเขาหรือตั้งอกตั้งใจฟังเขาเราลืมตัวเราเองเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะมันเห็นแต่คนอื่นมันลืมตัวเองเนี่ยเพราะมันหลงไปทางตามันหลงไปทางหูหรือเรานั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปเรื่อยๆคิดโน่นคิดนี่สังเกตให้ดีขณะที่เราคิดเนี่ยบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขณะที่คิดนั่นแหละเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนานะวิปัสสนาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงคำว่าเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้คอยรู้เอานะคอยรู้ไปเรื่อยๆมีคนไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อเยอะนะวันหนึ่งหลายสิบบางวันก็เป็นร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยคนไปส่งกันบ้านรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบนี้นะฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังแต่ซีดีแล้วไปรายงานการปฏิบัติมากฟังเราเห็นแต่สภาวะเกิดดับนะเห็นจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยบางทีบางคนรายงานสภาวะเนี่ยพระที่มานั่งฟังนะสั่นเลยนะพระยังกลัวหรือโยมภาวนาได้อย่างนี้นะธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมนะธรรมะเป็นของกลางใครทำใครได้นะงั้นเราคอยเรียนรู้คอยรู้สึกเข้าไปรู้กายรู้ใจอย่าน้อมเข้าหาความนิ่งความว่างอย่างเดียวการน้อมใจเข้าหาความนิ่งความว่างนั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานสมถะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ไม่ใช่หลวงพ่อห้ามทำสมถะอย่าเข้าใจผิดหลวงพ่อเองก็ทำสมถะสมถะเป็นที่พักผ่อนแต่วิปัสสนาเหมือนการทำงานสมถะเหมือนการพักผ่อนนะพักลูกเดียวไม่ยอมทำงานนะชาตินี้ก็ไม่รวยหรอก
หรือทํางานอย่างเดียวไม่ยอมพักนะก็เหนื่อยเกินไปทําได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาไหนจิตใจเราว้าวุ่นสับสนดูอะไรไม่ออกนะเราก็ไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ได้สมถะแล้วนะทําอะไรไม่เป็นนะพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธให้ใจสบายแต่อย่าพุทโธแล้วไปเค้นใจนะว่าพุทโธแล้วต้องสงบพุทโธ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 เดี๋ยวมันก็พุทโธพุทโธอย่างได้นะเพราะมันไม่สงบสักทีมันโมโหนะแต่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธนะสบายใจพอใจสบายรู้ว่าสบายเห็นไหมกลับมาดูจิตดูใจได้แล้วเพราะฉะนั้นสมถะนะก็ทำนะทำตามความจำเป็นเนี่ยทำมากแล้วก็ติดในความสงบเฉยๆไม่ยอมเดินปัญญานี้ใช้ไม่ได้เลยนะเสียโอกาสนะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ทั้งทีนะต้องเจริญปัญญาต้องทำวิปัสสนาสมถะนั้นเป็นเรื่องง่ายศาสนาอื่นเขาก็มีไม่ใช่ของลึกลับอะไรใครๆก็ทำกันเยอะแยะแต่วิปัสสนาเนี่ยนานมาจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนจะไม่มีวิปัสสนาอยู่ในโลกวิปัสสนาเนี่ยฟังชื่อแล้วน่ากลัวพูดง่ายๆก็คือการรู้การเห็นกายเห็นใจได้ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองว่ามันเป็นไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นแล้ววางวางแล้วพ้นทุกข์วันนี้พูดไปครึ่งชั่วโมงนะมาพูดที่ศาลาลุงชินนี่นะยากที่สุดเลยนะเพราะโยมมีมากมายจำนวนก็เยอะนะภาวนามาก็แปลกๆกันนะนี่หลวงพ่อต้องพูดแบบกลางๆเพียงกลางๆแบบมาจากสำนักไหนฟังแล้วได้หลักไปนะเอาไปทำอย่างเดิมได้ทำได้นะใครเคยพุทโธก็พุทโธไปนะพุทโธพุทโธไปแล้วก็หัดสังเกตใจพุทโธแล้วใจหนีไปก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใครเคยฝึกหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะใครเคยดูท้องของยุบก็ดูไปนะดูไปแล้วจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นะใครเคยขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนะขยับไปแล้วใจลอยหนีไปคิดก็รู้ทันขยับแล้วใจไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันใช้หลักเดียวกันเนี้ยเสร็จแล้วเราจะสามารถรู้ทันจิตใจของเราได้พอเรารู้ทันจิตใจของเราได้เราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้กรรมฐานอื่นๆเอาไปทำในชีวิตประจำวันลำบากนะอย่างเราจะเดินข้ามถนนเราก็ขยับมือไปด้วยนะคนอื่นหลีกหมดเลยนะกลัวนะหรือเราจะเดินข้ามถนนนั้นเราไปยกเนาะย่างนะรถมันจะเหยียบก่อนที่เราจะเหยียบพื้นนะแต่ถ้าดูจิตดูใจนี่มันง่ายนะมันอยู่ในชีวิตประจำวันได้จริงๆหรืออานาปานสตินะขับรถแล้วก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวก็ชนกับเขาแต่ถ้าขับรถตื่นตัวรู้สึกตัวถูกเขาปาดหน้าโมโหรั่วโมโหนี่ติดไฟแดงแล้วหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดเนี่ยกรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะที่มันเหมาะกับคารวาสนะคือหัดดูจิตดูใจตัวเองไปมันไม่มีรูปแบบไม่มีพิธีการคนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติคนอื่นไม่รู้เลยไม่มีฟอร์มให้ดูเลยนะอยู่ในความอะไรก็ได้คล้ายๆวิชานินจานะ คือใช้อะไรเป็นอาวุธได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราจับกรรมฐานอะไรได้หมดเลยถ้าเรารู้จักสตินะรู้จักมีสติรู้จักจิตใจที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมารู้จักที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่ไปเพ่งเอาไว้นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าขาดสติอันเดียวเนี่ยทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้เลยนะเหมือนกันหมดแหละพุทโธแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะหายใจแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้ดูท้องฟองยุบแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้หรือหายใจแล้วก็เพ่งดูท้องฟองยุบแล้วก็เพ่งจิตใจแข็งแข็งทื่อๆแน่นๆไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะงั้นฟังหลวงพ่ออดทนนิดนึงนะหลวงพ่อไม่เคยเก็บค่าเล่าเรียนนะฟังฟรีหนังสือก็แจกให้ซีดีก็แจกให้เอาไปฟังนะหลายคนเลยที่ฟังนะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเวลามาส่งกันบ้านนะโอ้โหน่าฟังจำนวนมากเลยที่มารายงานการปฏิบัติบอกว่าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันนะกระทั่งนอนหลับนะคลิกซ้ายคลิกขวายังรู้สึกเลยนะคลิกซ้ายคลิกขวายังรู้สึกจิตไหลไปคิดปั๊บรู้สึกเลย
รู้เลยว่าความฝันจริงๆคือความคิดใช่ไหมหัดเจริญสติให้ชำนิชำนาญนะทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะร่างกายก็นอนกลนคลอกๆไปอยู่นั่นแหละนะแต่จิตใจของเราภาวนาของเราไปเรื่อยนะทั้งวันทั้งคืนแล้วทำไมมันจะไม่ได้ผลเร็วล่ะใช่ไหมมันไม่ย่อหย่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นเวลาปฏิบัติอีก10ชั่วโมงไม่ต้องปฏิบัติไม่มีคำนี้นะรูปศิษย์หลวงพ่อประโมทเนี่ยเจริญสติหลายคนบอกว่าของหลวงพ่อง่ายๆไม่มีรูปแบบต้องจริงโหดที่สุดเลยนะโหดยิ่งกว่ามีรูปแบบอีกนะให้ไปเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรยังไม่โหดนะหลวงพ่อต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีเวลายกเว้นให้เวลาทำงานเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยมันรู้ไม่ได้แต่เวลาที่เหลือเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปจิตใจมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปหัดสังเกตอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยค้นคว้าอยู่ในกายในใจนี้ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจนะกายกับใจเราคือธรรมะตัวจริงกายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมถ้ารู้รูปธรรมรู้นามธรรมแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของเขาวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเราจะไปพบธรรมอีกชนิดหนึ่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ใช่อยู่ในวัดนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเมื่อไรใจของเราเข้าถึงสันติสุขหมดความอยากหมดความดิ้นรนหมดการทำงานเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้านี่เองแล้วเราจะมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ของหมดสมัยแล้วนะใครทำใครได้นะวันนี้พออีกโยมถามไหมไม่มีหนึ่งไม่มีสองอ่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเรื่องขออนุญาตที่เธอกราบเรียนผลการปฏิบัตินะคะไม่ทราบว่าจะถูกผิดประการใดคือเริ่มตั้งแต่เจริญสติปัฏฐาน4นะคะปฏิบัติไปก็สู่วิปัสสนาญาณคือเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะเน้นหนักในความที่เป็นอนัตตาคือความว่างนะคะแล้วก็พัฒนาสู่การเห็นอริยสัจ4ตัวที่รู้ทุกขสัจเราก็มีความรู้สึกว่าทุกข์สัตว์เนี่ยเป็นเหตุทําให้ละตัณหาได้ไม่ใช่อย่างที่เคยทราบมาว่าตัณหาเนี่ยหรือสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้ละทุกข์แต่ทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทุกข์เป็นเหตุต่างหากที่ทําให้ละตัณหาได้หรือสมุทัยได้และในขณะเดียวกันนั้นก็จะแจ้งนิโรธโดยอัตโนมัติทั้งนี้ก็โดยมีมรรคเป็นคู่ดําเนินงานต่อมาก็ปัญญาจะเห็นอริยสัจ4ที่ปกติจะแยกเรียกขานกันเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะเห็นว่าแต่ละส่วนนี้ล้วนเป็นอนัตตาคือความว่างปราศจากตัวตนที่แท้จริงในที่สุดก็มาเห็นว่าไม่ได้แยกแต่แยกอะไรกันเลยมาเป็นจุดเดียวกันที่เป็นอนัตตาความว่างอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาในโลกภายในกายยาวานะคือกว้างสอกนี้คือทั้งกายและจิตนี้เป็นอนัตตาหรือความว่างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างของโลกภายนอกหรือจักรวาลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ล้วนเป็นเพียงภาพมายาลวงตาลวงใจเท่านั้นธรรมทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาความว่างปราศจากตัวตนที่แท้จริงเห็นสมมุติก็เห็นวิมุตติในจุดเดียวกันนะคะเห็นนิยมค่ะเดี๋ยวไอ้ที่พูดมาก็ถูกแล้วนะถูกครับนี่การปฏิบัติของเราก็คือให้เราคือถ้าการที่เราคิดพิจารณาธรรมะไปนะใจเราอย่างเข้าไปสู่ธรรมที่ยกกลับมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะนี่จุดสำคัญก็คือว่าใจของเราเนี่ยมันปล่อยมันวางไหมใจเรายังปรุงกิเลสขึ้นมาได้ไหมให้คอยสังเกตที่ใจของเราไปค่ะคือเท่าที่วัดผลของการปฏิบัตินี้ก็รู้สึกว่าความทุกข์นี่มันเบาบางลงเบาสิมันปลอดโปร่งลงมันเบาขึ้นแต่ว่าจะไปถึงไหนยังไงนี่ไม่สามารถจะทราบได้ค่ะแล้วก็ยังแน่ใจอยู่ว่ายังจะต้องก้าวเดินต่อไปที่นี่วันนี้ที่มากราบนักการท่านก็อยากจะทราบว่าจะชุดนี้เนี่ยจะควรปฏิบัติยังไงของโยมนะสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงนะ
ใจจะต้องตั้งมั่นนะใจขนาดนี้มันกระจายออกข้างนอกกว้างๆมันพิจารณาภายนอกแล้วนะให้ทำความรู้สึกนะให้ใจมันตั้งมั่นมากกว่านี้นิดนึงนะอย่างนี้รู้สึกไหมใจเราไหลไปในโลกของความคิดในขณะนี้ใจเราแรงไหลไปนะใจยังมีการเคลื่อนไปนะคือถ้าเมื่อไรที่เราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะจนละสมุทัยเห็นนิโรธแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเป็นหนึ่งนะใจจะไม่เป็นสองนะแต่จิตของโยมเป็นสองโยมรู้สึกไหมมีจิตที่รู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปอะไรเงี้ยจิตที่อยู่ตรงนี้กับจิตที่ไหลไปอย่างจิตไหลไปในโลกของความคิดนะยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะโยมให้ไปรู้ทันตัวนี้หน่อยเนี่ยโยมรู้สึกไหมบางทีใจมันอยากพูดขึ้นมาเนะี่ยริ้วๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันนะใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยขณะนี้แอบไปคิดให้รู้ทันมันคือถ้ามันเข้าถึงการเห็นอริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่มีการแยกเป็นสองส่วนถ้าจิตอยู่ตรงนี้วิ่งไปตรงนี้นะไม่มีการไปการมาแล้วมันจะเป็นอันเดียวรวดเลยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่มั่นเรียกว่าสีที่จิตหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยจิตของโยมขนาดนี้มันไหลไปในความคิดโยมนึกออกไหมเพราะว่าประธานโทษนะคะเพราะว่าขนาดนี้คือได้มีความรู้สึกตัวว่าจิตในขณะที่ปฏิบัติกับจิตที่นอกวิธีปฏิบัติเนี่ยมันยังทำงานไม่เสมอกันมันยังไม่เสมอกันมันยังไม่เสมอกันไม่ได้โยงไปรู้ตรงนี้ค่ะแต่ในภาวะที่อยู่ในการที่ปฏิบัติเนี่ยนะคะจะรู้สึกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็ปราศจากตัวตนและการปรุงแต่งถ้าโยมสังเกตเห็นได้ตรงนี้นะดีมากละคือเราสังเกตเห็นว่าจริงๆจิตเรายังไม่เสมอกันยังมีสองอยู่นะให้รู้ทันนะรู้ลงไปอีกแล้วมันต่อไปมันจะเหลือหนึ่งตอนนี้มันเป็นหนึ่งเฉพาะในเวลาที่เรานิพพานแบบมีเข้ามีออกนะนิพพานปลอม นิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกแล้วประธานโทษนะคะเรื่องขอใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะทราบว่าที่ว่าท่านพูดทางปริยัติว่ามรรคสีเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจะไม่ซ้ำกันไม่ทราบเราจะต้องไปพะวงอะไรไหมคะว่าอะไรตรงไหนไม่ต้องเลยดูที่ผลว่าดูที่เหตุทำเหตุไปเรื่อยไม่คำนึงถึงผลนะแต่ถ้าภาวนาไปแล้วมันก็พอวัดผลได้เช่นสติเราเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสย้อมจิตได้น้อยลงเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งปล่อยวางกายถึงวันหนึ่งปล่อยวางจิตนะพอปล่อยวางจิตแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยจิตจะใหญ่ครอบโลกนะเป็นอันเดียวครอบโลกจะไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วอย่างของโยมรู้สึกไหมมันจะต้องไปเข้านิพพานถ้าเข้านิพพานแล้วออกจากนิพพานมาอยู่ในโลกนะมีเข้ามีออกนะหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งจวกเอาแม้จำแม่นเลยนะจำไปได้นานเลยนะจนป่านนี้20ปีมาแล้วยังไม่ลืมนะท่านอาจารย์บุญจันทร์ตอนนั้นไปสัมมนาตอนนั้นยังเป็นข้าราชการอยู่ไปสัมมนาที่เชียงใหม่พอตกค่ำเขากินเลี้ยงกันข้าราชการชอบกินเลี้ยงทั้งที่ยากจนนะหลวงพ่อหนีไปวัดสันติธรรมไปกราบท่านอาจารย์ทองอินรู้จักท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมพอไปถึงวัดสันติธรรมเนี่ยมันมืดแล้วมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆเลยบอกว่าตอนนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาอยู่ที่วัดสันติธรรมมาพักอยู่ท่านไม่สบายให้ไปหาท่านหน่อยจะมาบอกไม่หาหรอกไม่รู้จักจะมาหาอาจารย์ทองอินเสร็จแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาหนาวจัดเลยนะตอนนั้นมืดตื้อเลยหนาวมากเลยออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะพระองค์นี้ยังยืนอยู่หน้ากุฏิรบเร้าตลอดเวลาเลยบอกไปหาหน่อยเราเสียไม่ได้นะก็ไปพอขึ้นไปถึงกุฏิท่านนะท่านไม่สบายท่านยังไม่ยอมเข้าห้องนะท่านนอนอยู่ที่ตังเอาผ้าคลุมโป่งไว้พอขึ้นไปถึงระเบียงชั้นบนท่านนะท่านก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าเลยภาวนายังไงมาก็เล่าคล้ายๆโยมเล่าอย่างเงี้ยนะ เล่าไปต้องมาโดนท่านตะคอกเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะ
ไงจะภาวนายังไงนึกว่าท่านสั่งไม่ออกแล้วเล่าอีกทีหนึ่งนะโดนท่านตะคอกอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะโอ้เลิกเลยนิพพานอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะรู้แล้วนิพพานปลอมนะนิพพานจะต้องเป็นหนึ่งนะไม่มีเข้ามีออกนะเสร็จแล้วพอใจเราวางความเข้าใจผิดตัวนี้แล้วเนี่ยกราบท่านนะลงมาพอใจเราโล่งขึ้นมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยนะหัวเราะดังเราก็คลึ้มใจแล้วหัวเราะตามไปด้วยเนี่ยเราไม่ชำนาญไม่รู้ลูกเล่นของครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทดสอบเราเองนะเพราะเรานี่มันทะลึ่งหน้าดูเลยนะท่านแกล้งหัวเราะเราก็หลงตามท่านหยุดตึกเลยนะอยู่ๆท่านหยุดตึกเฉยไม่มีอะไรเลยเราก็ตามท่านบ้างนะหยุดบ้างเฉยแต่ท่านบอกอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ละกราบลาท่านลงมาเนี่ยพระหนุ่มๆ นั้นวิ่งตามมานะบอกว่าเนี่ยท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วเอาตัวไปให้ได้นะไม่รู้จักท่านนะไม่รู้จักท่านเลยท่านคงรู้สึกสงสารมันจะไปหลงนิพพานอยู่นิพพานยังมีเข้ามีออกนะขอประทานโทษนะคะขออีกคำถามหนึ่งค่ะคือหลวงพ่อท่านเชื่อไหมคะคือในสมัยพุทธกาลนี้คารวะคฤหัสถ์สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้แต่ในยุคปัจจุบันนี้จะมีความเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่คะคือธรรมะมันเป็นของกลางนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอะไรหรอกถ้าใครปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็ทำได้มันไม่มีข้อห้ามอะไรพระธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะยังมีบริบูรณ์อยู่ในยุคนี้ไม่ได้สูญหายไปมีแต่พวกเราไปเล่นธรรมะเนื้องอกไปเยอะนะเฟือสังเกตให้ดีลองไปอ่านพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้หายใจท่าไหนให้เดินท่าไหนไม่เคยสอนเลยนะไม่มีนะว่าเดินต้องมีกี่กระบวนท่านั่งมีกี่กระบวนท่าหายใจต้องรู้จุดที่ลมกระทบกี่แห่งนะ6ฐาน7ฐาน8ฐาน10ฐานอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะขยับมือมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยทำไมท่านไม่สอนแต่ท่านสอนธรรมะล้วนๆสอนอริยสัจนะทุกข์คือกายกับใจให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยแจ้งนิโรธนะสอนอย่างนี้สอนบอกว่าไม่สุดโต่งสองข้างนะไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจไม่สอนง่ายๆอย่างนี้นะหรือสติปัฏฐานนี่ท่านสอนใช่ไหมนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดหมายถึงรู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ก็รู้ว่ารูปมันเดินไม่ใช่เราเดินใจมันเป็นแค่คนดูหรือว่ามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ไม่ได้ให้ทำอะไรให้รู้หรือสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายมีราคะแล้วให้ละเสียไม่ได้สอนอะไรเลยสอนง่ายๆเลยอย่างพวกเราพอได้ยินบอกว่าให้ดูจิตสมมติดูจิตเราเริ่มตั้งคำถามแล้วจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีจะตั้งไว้ตรงลิ้นปี่ดีไหมหรือจะตั้งไว้ที่หัวใจหรือไงอันนี้เป็นคำถามที่เกินกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนแค่ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะเราชอบคิดให้เกินนะเอาจิตไปตั้งตรงนั้นจิตไปตั้งตรงนี้กำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดของเราก้าวไปก็ต้องมีหลายจังหวะอีกแล้วมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วนะท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านไม่สอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นนั่นเองแต่เราทุกวันนี้กำลังเรียนสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายสังเกตไหมเริ่มจากหายใจอย่างเงี้ยหายใจแล้วต้องมานั่งถามนะต้องนั่งท่าไหนหายใจถามว่าถ้านั่งผิดท่าแล้วมันไม่หายใจหรือยังไงนะเราต้องนั่งให้มันวางกรอบนั่งหายใจแล้วต้องรู้ลมกระทบที่ตรงไหนบ้างกระทบจงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานใช่ไหมกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่รุ่นหลังๆเรามาสอนสิ่งเหล่านี้เดินต้องมีเท่านั้นจังหวะใช่ไหมทำอะไรนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกินมันคืออุบายที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาพวกเราควรจะลืมอุบายซะบ้างนะแล้วกลับมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน
เรียนอริยสัจนี่แหละดีที่สุดอย่านึกว่าอริยสัจเป็นธรรมชั้นสูงนะอริยสัจเนี่ยคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้สอนคารวะทั่วๆไปมันคือ1 ใน 5ของธรรมะที่เรียกอนุปุพพิกถาสอนคารวะทั่วๆไปนี่แหละคารวะมหาท่านใหม่ๆเลยไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเนี่ยถ้าสอนอันที่1ให้รู้จักทำทานนะให้รู้จักถือศีลนะนี่ข้อ2นะทำทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะมีความสุขนะสวรรค์ก็ยังไม่ดีนะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นโทษนะทางออกจากกามมีอยู่แล้วก็สอนอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4เป็นธรรมะทั่วๆไปที่ท่านสอนกระทั่งกับคารวะหลายคนมาบอกว่าหลวงพ่อปราโมทสอนเรื่องอริยสัจสอนสติปัฏฐานอะไรนี่ยากไปนะยากไปขั้นต้นต้องหายใจท่านี้ก่อนนะต้องเดินท่านี้ให้เป็นก่อนเลยนะก็พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หลวงพ่อจำมาสอนต่อเนี่ยนะท่านไม่ได้สอนว่าให้เดินยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงกินข้าวมีกระบวนท่ายังไงอาบน้ำมีกระบวนท่ายังไงนะท่านไม่ได้สอนงั้นเราลองทบทวนนะลองอ่านพระสูตรดูนะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆสอนนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะสติจะเกิดเรื่องอัศจรรย์นะถ้ารู้ว่าเราต้องรู้กายต้องรู้ใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปคอยรู้กายคอยรู้ใจฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นได้ร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกขึ้นมาจิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลมันจะรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเองเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทำงานของเขาไปทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยพอละว่าเขาไม่ใช่ตัวเรานี่นะได้พระโสดาละต่อไปขยับอะไรนิดหน่อยๆสติเร็วรู้หมดเลยนะกิเลสที่รุนแรงเกิดไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราก็หมดกามและปฏิฆะต่อไปก็ยังละความยึดถือจิตได้ตรงนั้นสังโยชน์เรื่องสูงก็ขาดตรงนั้นเลยฉะนั้นธรรมะมีอยู่เท่านี้นะมีอยู่เท่านี้อย่านึกว่ายากเกินไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่คือสิ่งพื้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนยุคโน้นกับคนยุคนี้มันก็คนเหมือนกันแหละนะแต่คนยุคนี้มันคิดมากหน่อยนะคิดมากมันก็ยากนานนะอย่างที่โยมผู้หญิงนั้นพูดนะก็ถูกต้องจริงๆไม่เลือกยุคเลือกสมัยหรอกนะธรรมะมันกลางอ้าวเชิญครับหลวงพ่อครับมีคำถามครับคือหลักคำสอนพระพุทธศาสนาพูดถึงละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทีนี้หลักการภาวนาเนี่ยเราก็จะพิจารณาทั้งจิตหมองและจิตผ่องใสใช่ในโลกปัจจุบันรู้สึกว่าส่วนคนส่วนใหญ่จะมีจิตหมองมากกว่าจิตใสไม่ทราบว่าจะมีวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อให้ถึงจิตที่ผ่องใสได้โอ้ถามดีมากนะถามดีถ้าเมื่อไรมีสตินะก็เป็นอันละชั่วเมื่อไรมีสตินะก็เป็นอันทำดีเมื่อไรมีสติจิตก็ผ่องใสถามว่าคนสมัยก่อนจิตผ่องใสเยอะคนสมัยนี้ผ่องใสน้อยถ้าคนที่ไม่ได้เจริญสติก็ผ่องใสน้อยนะแต่ถ้าคนเจริญสติผ่องใสบ่อยแต่สั้นๆเช่นเราใจลอยไปปุ๊บเนี่ยจิตเศร้าหมองแล้วใจลอยฟุ้งซ่านนะเป็นโมหะจิตมีโมหะใจลอยแวบไปเรามีสติระลึกได้ว่าใจลอยขนาดนั้นผ่องใสแล้วเนี่ยดีแล้วถามอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนจริงหลวงพ่อคำเขียนลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนภาวนาเก่งนะหลวงพ่อคำเขียนใครอย่าไปหลงด่าท่านนะหลวงพ่อคำเขียนแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเล่าไปแล้วท่านก็ยิ้มนะบอกว่าโอ้อาจารย์ประโมทสอนเจริญสติดีนะคนไม่ค่อยพูดเรื่องเจริญสติตอนโน้นผมไปเทศที่สวนลุมพินีมีคนมาว่าผมอะไรก็สติอะไรก็สติทำไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านก็ยิ้มบอกก็ถูกของเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาลืมไปอันหนึ่งนะถ้ามีสติก็มีศีลนะถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีปัญญาฉะนั้นเรามีสติบ่อยๆนะเดี๋ยวจิตเราผ่องใสนะผ่องใสมากๆเลยเพิ่งมีโยมมาเล่าเมื่อวานนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปถึงก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปกันหลายคนไม่ได้นัดกันนะไปท่านบอกไม่ต้องบอกท่านก็รู้พวกนี้สว่าง
ช่วงนี้จิตสว่างจิตใจมันตื่นใจมันผ่องใสแล้วเราไม่ได้ภาวนาจนกระทั่งมืดตื้อนะไม่ได้ภาวนาจนเครียดนะตามสถิติคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อยังไม่เคยมีบ้าสักคนเลยนะมีแต่คนบ้ามาเรียนนะหลวงพ่อเลยต้องขอร้องญาติโยมนะพักพวกบ้าแล้วพาไปหาหมอนะไม่ต้องพามาหาหลวงพ่อนะมีครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านใจดีท่านอยู่ทางแม่สอดเพื่อหลวงพ่อมหาวิบูลย์คนมีความทุกข์นะชอบไปนั่งเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านก็ใจดีนะท่านทนฟังมันทุกวันเลยฟังแล้วท่านก็เหนื่อยเครียดนะท่านประเภทพระโพธิสัตว์นะท่านอบอุ้มสรรพสัตว์สัตว์มันก็ทุกมาหาเล่าปกติท่านชอบทำกสิณทำสมาธิพักผ่อนแต่หลังๆคนมากวนท่านไม่ได้ทำสมาธิเป็นรูปแบบอะไรแล้วกวนแล้วท่านก็เหนื่อยมากปวดหัวท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าปวดหัวคนเอาทุกข์มาให้ท่านเยอะแยะเลยแต่ละวันลูกศิษย์ถามแล้วหลวงพ่อทำไงอ่ะต้องฉันพาลาไม่ไหวแล้วนะงั้นหลวงพ่อไม่ยอมฟังนะเห็นไหมใครจะมาลำพึงลำพันนะสามีทิ้งลูกดื้อไม่แก้ปัญหาเอาเองนะหลวงพ่อไม่เคยมีลูกไม่รู้ว่าลูกดื้อจะแก้ยังไงหลวงพ่อรู้อันเดียวว่าถ้าเรามีสติไว้ความทุกข์มันจะไม่มาครับเชิญคราวที่แล้วที่ไปที่ศรีราชาหลวงพ่อบอกว่าผมรีบเกินไปไม่ทราบว่ายังรีบอยู่ป่ะครับใจตอนนี้มันเกินธรรมดารู้สึกไหมตื่นเต้นครับใจมันตื่นเต้นแล้วมันจ้าออกไปข้างนอกครับนะแล้วมันก็ตรึงความรู้สึกไว้ข้างในประคองไว้กำลังไปประคองแล้วเหรอครับเออต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับไม่ทำให้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนเดิมเออคำตอบมีลูกเดียวครับรู้ตามความเป็นจริงครับเวลาไปที่วัดหลวงพ่อนะถ้าใครไปนั่งฟังแล้วจะงงนะคนหนึ่งมารายงานหมู่นี้โทสะเกิดบ่อยเออดีอีกคนหนึ่งหมู่นี้ใจนะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วสงบเออดีนะดีใครมาบอกอะไรนะหลวงพ่อว่าดีหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันดีทั้งนั้นแหละสงบได้ครับหลวงพ่อเมื่อเช้าก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมดูว่ามันเพ่งไปมันยังให้ดูว่าเพ่งครับก็คือว่าบางครั้งผมก็ดูว่าเพ่งแต่ว่าบางครั้งพอเราเพ่งแล้วผมก็พยายามไปทำงานไม่สนใจมันก็ให้มันเผลอแล้วก็ดูใหม่ครับแต่ทีนี้บางทีพอดูใหม่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าจะว่ามันเพ่งหรือเปล่าบางทีก็ดูไม่ออกว่าเพ่งนะครับมันดีขึ้นแล้วเพ่งน้อยลงใจเบาขึ้นสบายขึ้นโปร่งขึ้นแต่ขณะนี้ไม่รู้สึกตัวรู้สึกไหมขณะนี้ใจมารอคำตอบอยู่รู้สึกไหมแล้วอันนี้หายอันนี้รู้สึกกลัวบ้างยังครับยังกำลังอยากได้คำตอบรู้สึกไหมมีความอยากรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจกำลังดิ้นหลุกหลีกอยู่รู้ออกไหมกำลังบังคับตัวเองอะทราบไหมทราบครับเอออย่างนี้สิอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ต้องดีก็ได้นะเรียนกับหลวงพ่อเห็นกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีนะมาตรฐานหลวงพ่อถือว่าสอบผ่านแล้วมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสใช้ได้มีกุศลรู้ว่ามีกุศลใช้ได้มีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้นะนี่มาตรฐานนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอยู่ใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีจิตอกุศลแล้วไม่รู้ว่าอกุศลนะเร็วสุดๆเลยเพราะชาตินี้เอาดีไม่ได้แล้วรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับหลวงพ่อจะรู้สึกว่าเก่งกว่าปกติครับเป็นธรรมดานะมีนะบางคนไม่เจียมตัวนะแอบมาถ่ายรูปหลวงพ่อแล้วไปขยายใหญ่ๆปิดไว้รอบบ้านเลยเสร็จแล้วพอเดินทางนี้ผงะนะหันมาทางนี้ก็ผงะนะเสร็จแล้วมาทาบถามหลวงพ่อจะเอารูปมาถวายได้ไหมหลวงพ่อไม่เอาไม่อยากเห็นนะจะเอาไปเผาที่ไหนก็เอาไปเลยนะมีอยู่คนนึงอุตส่าห์เอามาให้อันเบลเลอร์เลยเป็นหลวงพ่อหาเหยื่อแจกต่อไปได้อ่ะส่งไม้ไปไอ้ก็ขัดนะครับแล้วพอรู้สึกตัวแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้ก็รู้แล้วมันทำไงต่อให้รู้กำลังสงสัยว่าจะทำยังไงดีรู้ลงปัจจุบันไปนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดเวลา
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวงงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้สึกสบายใจเดี๋ยวแข็งแข็งทื่อๆเกร็งเกร็งดูไปเรื่อยๆเข้าใกล้หลวงพ่อก็เกร็งมากหน่อยส่วนมากกลัวความลับรั่วไหลไม่เปิดโปงนะไม่ต้องกลัวนะกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเป็นลูกศิษย์ใหม่เพิ่งมาครั้งแรกนะเจ้าค่ะหนูจะเรียนถามว่าหนูเคยปฏิบัติมาแต่ไม่เหมือนแบบนี้มาอันนี้เป็นอันที่สามที่หนูรู้ครั้งแรกนี่หนูไปแบบรู้แล้วทิ้งแล้วพอเริ่มทุกข์ใครทำอะไรให้ไม่ดีอย่างนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยพอมาเจอเขาทำไม่ดีแบบเก่าก็เกิดความรู้สึกนั้นมาอีกหนูก็เลยคิดว่าผิดแล้วเพราะว่ามันเป็นอนุสัยพอเจอปุ๊บทิ้งหนูก็เลยเปลี่ยนมาคราวนี้หนูก็มาทางหลวงพ่อทูลน้อมอย่างเช่น เวลาหนูป้อนข้าวลูกชายแล้วอยู่ลูกชายอิ่มละเขาไม่บอกอิ่มเขาคายพรวดเอามาบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เขากำลังเล่นอยู่เลยถ้าหนูพูดแรกหนูก็รู้ตัวแล้วหนูโกรธแล้วโอ้ทำไมถังขยะไม่คายกระดาษทำไมมาคายท่านสอนให้น้อมหนูก็น้อมน้องแล้วเราล่ะเราเคยคายหรือปฏิเสธอันนี้กับอย่างนี้กับใครไหมหนูก็นึกขึ้นได้ว่าหนูเคยเวลาคนเขาชวนกินข้าวอร่อยอร่อยหนูอิ่มแล้วหนูก็อุ้ยไม่เอาอิ่มแล้วหรือแม่ซื้อกับข้าวมาอุ้ยเจ้านี่ไม่เห็นอร่อยหนูเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้เนี่ยเราก็เป็นหนูก็เลยอภัยให้ลูกได้หนูก็เบาขึ้นพอมาทางนี้หนูคือหนูน้อมทุกด้านนี่หนูมาฟังทางด้านหลวงพ่อเนี่ยหนูอยากรู้ว่าหนูจะเอาที่หลวงพ่อสอนวันนี้ไปปรับใช้กับสายที่สองที่หนูทำรถหลวงพ่อทูลได้ตรงไหนอย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นเจ้าค่ะคืออย่างการคิดพิจารณาเนี่ยนะสังเกตไหมมันก็จะคิดว่านี่ลูกนะลูกทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้มันมีเขามีเราเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันได้สมถะได้ความสงบคือใจเราไม่โมโหแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจะเห็นในโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีเราในโทสะนะไม่มีสิอนุสัยเนี่ยมันเกิดจากอนุสัยเดิมมีโทสะอยู่แล้วโทสานุสัยอนุสัยตัวเนี้ยสะสมมาแต่ชาติไหนๆสะสมมาเรื่อยๆนะพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะอนุสัยนี้ก็ปรุงเป็นกิเลสชั่วหยาบขึ้นมานะถ้ายังไม่กระทบอารมณ์ไม่ดีนะอนุสัยตัวนี้ก็ยังไม่ทำงานนะแต่ถ้าราคานุสัยนะอนุสัยที่มีราคะพอกระทบอารมณ์ที่ดีนะราคะจะทำงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นพออนุสัยโทสะเนี่ยพอกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊บอนุสัยพุ่งขึ้นมานะมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาถ้าสติระวัยเนี่ยนะกิเลสจะดับทันทีมันปรุงแล้วมันขาดทุนแต่ถ้ามันปรุงแล้วมันกำไรนะมันโทสะขึ้นมาทุบลูกไป5ทีแล้วนะทุบลูกแล้วพอลูกร้องไห้จ้าตัวเขียวเศร้าใจเศร้าใจก็เป็นโทสะอีกตัวหนึ่งเนี่ยสะสมอนุสัยไว้มากๆนะมันอนุสัยมันเป็นความเคยใจที่จะทำชั่วเพราะฉะนั้นถ้าหากกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราตอบสนองไปเรื่อยๆไม่มีสติรู้ทันนะอนุสัยก็เพิ่มปูนเป็นคล้ายๆหัวเผือกหัวมันอะไรอยู่ใต้ดินนี้แหละมันงอกขึ้นมานะถ้างอกมีใบขึ้นมาถูกแดดถูกอะไรมันก็สะสมหัวมันก็ใหญ่ขึ้นถ้ามันงอกขึ้นมาสติเห็นขาดสติเห็นขาดนี่หัวมันจะต่อลงไปเพราะฉะนั้นในการที่เราเจริญสติรู้จิตรู้ใจตัวเองอยู่เนี่ยไม่ได้ละกิเลสนะแต่ละอนุสัยอนุสัยจะค่อยอ่อนกำลังลงกิเลสนั้นไม่ต้องไปล่ามันแค่มีสติกิเลสก็ดับแล้วสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝึกเพื่อล่ากิเลสนะฝึกให้มีสติกราบพระการพระคุณเจ้านะคะไหนกราบอยู่ที่ไหนที่ไหนคือหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็ฟังจากซีดีของพระพุทธเจ้ามาได้ประมาณ 2-3 รอบแล้วก็เริ่มลองนั่งสมาธิเองแล้วก็ปรากฏว่าพอนั่งไปสักพักเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพอะไรเยอะๆแยะเลยเข้ามาให้เห็นพอเห็นไปสักพักปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วมันจะคือมันจะมืดหมดแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพุ่งไปในอุโมงค์อะไรสักอย่างคือมุ่งพุ่งไปเรื่อยๆไม่มองไม่เห็นมันจะเห็นลักษณะเหมือนปลายอุโมงสว่างบ้างแล้วก็มืดบ้างมันจะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะก็อยากจะทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็นะไม่เหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินนะไม่ต้องลงอุโมงค์
นะมันไม่ทำเดินจงกรมไหมแทนที่จะไปนั่งให้เคลิ้มเคลิ้มแล้วเห็นนู่นเห็นนี่นะลืมตาขึ้นมาอย่านั่งหลับตาเคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมไม่เคยค่ะถ้านั่งสมาธิก็นั่งลืมตาใช่ไหมขนาดนอนยังนอนลืมตาเลยพระนอนก็ลืมตาพระนั่งก็ลืมตาพระเดินก็ลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นความรู้สึกตัวงั้นเราอย่านั่งให้เคลิ้มนั่งแล้วรู้สึกตัวไปนั่งแล้วก็ดูจิตดูใจของเราไปหรือไม่ก็บริกรรมไว้อย่าให้เผลอพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้ใจหลงไปอย่าให้ใจเคลิบเคลิ้มไปทางที่ดีนะกระดุกกระดิกไว้ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้ดีกว่าทำกรรมฐานนั่งนิ่งๆแล้วซึมลงไปแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เดี๋ยววันหนึ่งเห็นอะไรที่มันน่ากลัวนะไม่ดีแต่ถ้าเห็นอะไรน่ากลัวนะให้ย้อนดูจิตตัวเองนะให้ย้อนดูที่ความกลัวส่วนเรานั่งภาวนาอยู่แล้วผีโผล่ขึ้นมาข้างหน้าเราเนี่ยนะอย่าดูที่ผีนะไม่ต้องไปพิจารณาผีนะให้ย้อนมาดูเลยใจมันกลัวถ้าเราย้อนมาดูที่ใจนะความกลัวดับปั๊บเนี่ยนะเราส่งจิตกลับออกไปดูถ้าเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมามันหายไปแล้วแต่ถ้าเป็นผีตัวจริงส่งไปก็จังจะเอได้อีกนะแต่ว่าทางที่ดีนะรู้สึกตัวไว้เคลื่อนไหวนะจะเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกตัวไว้เนี่ยขณะนี้จิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมให้มันรู้สึกไว้อย่างนี้อย่าน้อมให้ซึมคือก็อยากพูดละรู้ไหมเหมือนตัวเองกำลังพุ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังพุ่งอยู่แต่มันหยุดไม่ได้ไม่ได้หยุดนะให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่อยากหยุดให้รู้ทันที่จิตเราไม่ไปรู้ที่อาการของมันหรอกก็อยากถามว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยควรจะฝึกอะไรหรือว่าอะไรยังไงต่อครับผมอะไรนะหลวงพ่อฟังคือควรจะต้องทำยังไงเวลาฝึกเนี่ยอย่าอยากฝึกนะอันแรกเลยเพราะว่าพออยากฝึกเนี่ยเราจะไปข่มตัวเองให้นิ่งนะรู้สึกใจตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงไหมแล้วเลิกซะแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะไม่ได้ไปบังคับให้นิ่งแล้วก็ดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราบังคับจิตใจให้นิ่งมันจะไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่มันนิ่งๆปล่อยให้ใจมันทำงานไปแล้วตามดูมันไปให้ใจเขาทำงานนะไม่ได้ฝึกไม่ให้มันทำงานเช่นจิตมันจะคิดนึกปรุงแต่งให้มันคิดนึกปรุงแต่งไปแต่เรามีสติรู้ทันเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งอย่างพอปล่อยปุ๊บเนี่ยรู้มันจะรู้ไหมฮะว่าเรามีสติมาจากอะไรตอนไหนยังไงครับคือถ้าเคยฝึกจนกระทั่งจิตจำสภาวะได้นะสติถึงจะเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกต้องหัดรู้จักสภาวะนะหัดดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจไหลแวบไปนะไม่หัดรู้จักแต่ก็รู้จักหนีไปคิดไหมถ้าใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกแค่นั้นก็พอละเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดแบบนี้ใจไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยครับเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้มาส่งการบ้านโดยเฉพาะนะครับคือตั้งแต่เริ่มฝึกดูจิตกับหลวงพ่อครับก็คือรู้สึกว่ามันเวลามันมีความทุกข์ก็คือใจมันไหลไปกับอารมณ์บางอย่างเนี่ยพอมันรู้สึกตัวปุ๊บมันเหมือนมันหลุดออกมาจากตรงนั้นนะครับหลวงพ่อแต่พอดีบางครั้งดูจิตดีๆมันก็ไปดันไปรู้สึกกายครับหลวงพ่อโดยที่เราไม่ได้จงใจรู้สึกนะครับนั่นใช้ได้คือสติเนี่ยเป็นอนัตตานะสติเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยสั่งให้เกิดไม่ได้แต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะไปรู้กายหรือมันจะไปรู้ใจก็เลือกไม่ได้อีกดังนั้นสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันพูดตอนเบื้องต้นเท่านั้นเองจุดตั้งต้นบางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติแต่เมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยมันดูทั้งกายทั้งจิตสติเดี๋ยวก็ระลึกรู้กายถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันเด่นนะสติก็ระลึกรู้กายเห็นแล้วก็ปัญญาก็รู้ทันสมาธิคือใจตั้งมั่นเห็นกายเคลื่อนไหวปัญญาเกิดเห็นกายไม่ใช่เราถ้าบางทีจิตมันเกิดความรู้สึกที่แรงขึ้นมาเช่นมันโกรธขึ้นมาสติระลึกรู้ความโกรธพอระลึกรู้ใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ปัญญาเกิดเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลวงพ่อครับพอดีว่าขออยากทราบว่าเกี่ยวกับการนำธรรมะครับหลวงพ่อไปใช้ในการช่วยในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการประกอบอาชีพเงี้ยครับ
หลวงพ่อว่าเราจะทำไงถึงจะเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันครับเพราะบางครั้งอาชีพบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบินเมย์กับการเรื่องของศีลอะไรครับอย่างเช่นข้อมุสาอะไรครับหลวงพ่อคือเราคิดว่าบางทีต้องมุสานะถึงจะทำธุรกิจได้ดีแต่ถ้าลูกค้าเชื่อว่าเราไม่มุสานะธุรกิจน่าจะดีกว่านั้น หมดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อฟาวเสียงนิดเถอะหลวงพ่อมาสอนที่นี่เกือบปีแล้วนะตอนนี้เดือนธันวาแล้วพอหรือยังนะ จะได้เลิก ว่าไงว่าไงยังเหรอรู้สึกเหนียวแน่นนะแต่พวกเรารู้สึกอะไรอย่างไหมพวกที่มาฟังหลายๆรอบแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมความทุกข์สั้นลงสั้นลงรู้สึกไหมนะเนี่ยถ้าสังเกตนะคนไหนมีตาที่ไวๆนะจะสังเกตคนในห้องนี้จิตสว่างสวยเยอะมากเลยจิตใจจะโปร่งจิตใจจะโล่งจิตใจจะเบานะเราสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราได้ด้วยตัวเราเองแต่การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยต้องวัดรายไตรมาสแบบสภาพัฒน์นะหรือรายปีเนี่ยนี่หลวงพ่อกำลังชวนวัดเนี่ยหลวงพ่อมาสอนที่นี่ครึ่งปีละครึ่งปีกว่าๆตั้งแต่เดือนพฤษภาเว้นไปเดือนหนึ่งฉวยโอกาสเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งแล้วต่อมาเขาบอกเขาไม่เลือกนะหลวงพ่อก็บอกไม่มาหรอกสังเกตไหมเวลาประมาณครึ่งปีคนที่มาฟังแล้วฟังอีกเนี่ยจิตใจไม่เหมือนเดิมนะจะรู้สึกฟังธรรมะนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องคิดมากคิดมากแล้วจะไม่รู้เรื่องฟังไปเถอะฟังไปแล้วสติมันจะเกิดพอสติเกิดเราวัดความรู้สึกของเรานะจิตใจเราไม่เหมือนเดิมจิตใจเราสงบมากขึ้นสะอาดมากขึ้นสว่างมากขึ้นสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นความทุกข์สั้นลงสั้นลงกิเลสอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปนะแล้วการดำรงชีวิตของเรานะมันประณีตขึ้นเคยผิดศีลก็จะชักจะผิดศีลได้น้อยลงมันละอายแก่ใจเพราะสติมันเร็วคนรอบๆตัวเราจะเริ่มรู้สึกนะถ้าตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสักครึ่งปีนะตัวเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคนรอบๆตัวเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าตั้งใจคอยรู้คอยดูไปเรื่อยนะคนในบ้านเราจะรู้สึกว่าเราร่มเย็นสงบร่มเย็นถ้ามาฝึกด้วยกันทั้งบ้านนะเย็นทั้งบ้านเลยนะเย็นเยือกเลยไม่ต้องเปิดแอร์นะต่อไปคนในที่ทำงานก็เย็นหลายคนมารายงานบอกเมื่อก่อนลูกน้องนะมันขี้เกียจนะมีคนหนึ่งมาจากเชียงรายบอกทำธุรกิจใกล้เจ๊งละนะเครียดมากเลยมาหัดดูจิตดูใจดูสบายใจนะสบายใจเดินเข้าไปที่ทำงานทุกวันเคยหงิกหงิกงองอเครียดจัดในนี้เดินเข้าไปยิ้มแย้มทีแรกลูกน้องก็ผวานะนึกว่าหมาไม้ใหม่ต่อมาเอิ่มยิ้มจริงๆเนี่ยดูมีความสุขจริงๆนะคนในรอบๆตัวเริ่มมีความสุขลูกน้องเคยแยกเขี้ยวใส่ลูกค้านะมันเริ่มมีความสุขมีความสุขที่จะค้าขายลูกค้ามานะยิ้มแย้มนะบอกเดี๋ยวนี้ออเดอร์เข้าเพียบเลยทำไม่ทันเนี่ยอยู่ที่ใจเราเองนะใจเราพัฒนาใจของเราให้ดีก่อนคนรอบๆตัวมีความสุขขึ้นนะแล้วก็ไปดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีศีลธรรมนะชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็น